ผมมีเงิน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 แต่ผมโดนสกัดโดนโอ้โหโดนทุกวิถีทางเลยนายทุนผมหนีหมดคุณเล่นผมจนแบบว่าโทรไปหานายทุนผมไม่ให้นายทุนผมออกตัวแบบเนี้ยผมไม่ได้มีเงินเป็นแสนเท่านั้นนะผมมีเงินนะแต่คุณกลั่นแกล้งผมแบบเนี้ยแล้วคุณก็ไปพูดอะไรที่แบบว่ามันไม่เป็นความเป็นจริงเสียบอสพูดออกทีวีทั่วประเทศชัดเจนบอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องเงินเดิมพันเอาเป็นว่ามีหรือเปล่าไม่มีไม่เป็นไรจะมี300,000 500,000 1,000,000ไม่เป็นไรไม่พูดถึงละเรื่องเดิมพันนะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้น2แผลนี้แผลที่1คือพี่วิทย์ระบุชัดเจนเมื่อมาถึงเวทีบอกว่าพี่มีข้อแม้เดียวคือเมทีน้ำหนัก74แค่นั้นเองปรากฏว่า1ทุ่มเสียบอสส่งสัญญามาให้ผมสัญญาในการชกมวยทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เสียบอสพูดหมดเลยยกเว้นในการวางเดิมพันคือมีการมัดจำเกิดขึ้นข้อที่1บอกว่าผมจะต้องน้ำหนัก74กิโลนะครับ74กิโลนะโอเคจบถ้าผมน้ำหนักไม่เกิน74กิโลคือกินมัดจำผม 1,500,000 บาทข้อที่2ถ้าผมถอนการชกหรือมีใครถอนการชกได้กินเงินมัดจำ 1,500,000 บาทข้อที่3เขาบอกว่าในกรณีที่อีก 3,500,000 คือมีการวางเดิมพันกัน10ล้านบาทคนละ5ล้านคุณนึกออกไหมตอนนี้วางไปแล้ว 1,500,000 ก็เหลืออีก 3,500,000 ถ้าวันชกผมไม่มีเงินเดิมพันมา 3,500,000 บาทเขาจะกินเงินมัดจำผม 1,500,000 บาทผมบอกว่าเฮ้ยข้อนี้เนี่ยรับไม่ได้เพราะเสียโบ๊ทเป็นคนพูดเองว่าเงินเดิมพันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรจะ 500,000 1ล้านไม่เป็นไรจะ 300,000 ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตรงนั้นแต่มีเงินเดิมพันแน่ๆแล้ว 1,500,000 บาทผมบอกว่าเสียโบ๊ทต้องไปแก้ตรงนี้อันนี้คือคุยกันเมื่อตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพี่เมย์เข้าใจผิดเอ้าผมบอกผมเข้าใจผิดเรื่องอะไรพี่บอกว่าถ้าพี่ไม่มีเงินเดิมพันเขาจะกินเงินทั้งหมด5ล้านบาทเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ผมบอกตรงๆว่าผมตามนายทุนผมไม่ได้ผมโทรหาไลน์ไปแล้วนะครับตามตัวไม่เจอเลยผมด้วยของผมอะผมคิดว่ามันมีปัญหาแน่ๆละนายทุนผมนะผมบอกตรงๆนะผมไปพบเขา3-3ครั้งนายทุนเลือกเอาว่าคุณอยากจะได้เงิน1ล้านหรือล้าน5นายทุนบอกว่าล้าน5เลยเขาจะถือล้าน5ผมบอกตามใจนะล้าน5เลยนะถือไปเลยเต็มที่ล้าน5โอเคแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้หานายทุนไม่เจอจนถึงเกือบเที่ยงคืนจนสรุปสุดท้ายอย่างนี้ตอนเที่ยงคืนกว่าละเสียบอสบอกว่าเอาอย่างนี้ละพี่เมย์ผมขอเลื่อนไป1อาทิตย์ผมว่าได้ไม่เป็นไรตกลงเลื่อนเป็น1อาทิตย์นะผมบอกว่าผมขอเวลาแค่3วันเท่านั้นแหละเงิน1ล้านน่ะผมพอหาได้เดี๋ยวผมบอกให้เพื่อนๆผมมาช่วยเนี่ยช่วยถือเดิมพันเนี่ยรับรองเลยว่าได้เสียบอกว่าได้ครับถ้าอย่างนั้นโอเคเลื่อนนะพี่เมย์นะโอเคจบเมื่อคืนนี้สรุปเลยคือวางเงินหาเงินมาคนละ1ล้านบาทมาประกบกันปรากฏว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงถัดมาพี่หนึ่งชัดชัยโทรมาหาผมบอกว่าโทรมาปั๊บบอกว่าเมย์เสียโบ๊ทถอดใจวะผมก็โทรหาเสียโบ๊ทเสียโบ๊ทก็เศร้าเลยเสียงเศร้าบอกพี่ผมขอโทษจริงๆผมถอดแล้วพี่ผมถอดใจแล้วผมไม่เอาเพราะว่ากลัวปัญหามันเยอะนี่ขนาดยังไม่ทันจัดอะไรเลยปัญหาโหคนมันลุมด่าผมเต็มเลยขอเหตุผลหน่อยว่ามันคืออะไรเสียโบ๊ทบอกว่าพี่ผมจัดคู่พี่นะผมให้พี่ 300,000 คนละ 300,000 ก็ 600,000 จัดแล้วเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งต้องให้สนามมวยผมจริงๆผมแทบไม่เหลืออะไรแล้วผมจัดให้เนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นคู่ของมหาชนจริงๆผมบอกเอางี้เสียบดจัดเถอะพี่ไม่เอาค่าตัวคุณไปถามเสียบดเดี๋ยวนี้เลยผมบอกผมไม่เอาค่าตัว
ให้พี่วิทย์ไปเลย 300,000 ไม่เป็นไรผมไม่เอา5ตัวจัดโชคเถอะเสียโบ๊ทพี่ผมขอนะผมไม่เอาแล้วผมถอนตัวพูดคำนี้กับผมอ่ะผมบอกโอ้โหเหรอเอางั้นใช่ไหมเสียโบ๊ทครับพี่เราเอาไว้นับถือกันดีกว่าผมไม่อยากจะไปทะเลาะกับพี่ไม่อยากจะไปทะเลาะกับพี่วิทย์ด้วยเพราะว่าคนเนี่ยมันใกล้กันอ่ะไว้เจอหน้ากันทักทายกันสวัสดีกันอย่างเงี้ยผมว่าอ่ะตามนี้ก็ตามใจไม่เป็นไรหรอกนายทุนผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วผมจะหาเงินล้านหนึ่งมายังไงแค่วันหนึ่งเนี่ยผมหาเงินยังไงแล้วคนทุกคนก็เปลี่ยนมามันไม่มีหลักยึดอะไรให้ผมยึดสักอย่างเป็นคุณทำยังไงผมถามหน่อยดิวันนี้ผมยังมุ่งมั่นผมยังซ้อมมวยอยู่นะเนี่ยคุณดูหน้าผมเนี่ยผมไม่ได้มาโกหกตอแหลพวกคุณนะเพราะผมเอาจริงเนี่ยผมดูผมลดเนี่ยเขาเห็นว่าผมเอาจริงมั่งลดได้มั่งเอาละเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะรีบไปดักคอไอ้นายทุนผมแล้วก็ออกข่าวว่าเมธีไม่มีเงินแบบนั้นแบบนี้คุณเล่นผมจนแบบว่าโทรไปหานายทุนผมไม่ให้นายทุนผมออกตัวแบบเนี้ยผมไม่ได้มีเงินเป็นแสนเท่านั้นนะผมมีเงินนะแต่คุณกลั่นแกล้งผมแบบเนี้ยแล้วคุณก็ไปพูดอะไรที่แบบว่ามันไม่เป็นความเป็นจริงมีข่าวบอกว่าผมไม่มีตังค์มีข่าวบอกว่าผมมีเงินแสนเดียวจริงๆผมไม่อยากจะโชว์เงินคืออย่างนี้นะคือพี่วิทย์เนี่ยไปพูดเนี่ยพี่วิทย์อาจจะเข้าใจผมผิดไอตอนที่ผมบอกว่ามีแสน 200,000 นั่นน่ะคือมันเป็นเรื่องของการวางมัดจำเป็นเรื่องของการวางมัดจำไม่ใช่เงินเดิมพันเพราะว่าพี่วิทย์เปลี่ยนพี่วิทย์ไม่เอา 10% 20% 30% แล้วพี่วิทย์เอาเงินเดิมพันเลย1ล้านบาทต่างคนต่าง1ล้านบาทมาประกบกันคุณดูดิผมมีเงินแต่ผมโดนสกัดโดนโอ้โหโดนทุกวิถีทางเลยนายทุนผมหนีหมดคุณเล่นผมจนแบบว่าโทรไปหานายทุนผมไม่ให้นายทุนผมออกตัวแบบเนี้ยผมไม่ได้มีเงินเป็นแสนเท่านั้นนะผมมีเงินนะแต่คุณกลั่นแกล้งผมแบบเนี้ยแล้วคุณก็ไปพูดอะไรที่แบบว่ามันไม่เป็นความเป็นจริงมามันไม่ใช่แบงค์ปลอมนะเนี่ยมันไม่ใช่แบงค์ปลอมนะ